ม้าศึกกับนักรบณเมืองแห่งหนึ่งที่กำลังจะเกิดสงครามขึ้นเหล่าทหารจึงต้องเตรียมพร้อมทำสงครามมีนักรบคนหนึ่งดูแลม้าศึกของตนเป็นอย่างดีโดยให้มันกินทั้งนมข้าวโพดและอาหารที่มีประโยชน์ทำให้มันมีขนที่สวยงามและมีร่างกายที่แข็งแรง เมื่อถึงเวลาออกรบทั้งสองก็ร่วมแรงร่วมใจกันจนสามารถพิชิตข้าศึกได้สำเร็จหลังจากสงครามสงบลงนักรบคิดว่าม้าศึกของตนคงไม่มีประโยชน์ใดๆอีกจึงให้แต่เพียงหญ้าแห้งและน้ำเป็นอาหารกับมันเท่านั้นซ้ำยังให้มันแบกไม้แบกฟืนเหมือนกับเป็นสัตว์ใช้งานตามไร่นาต่อมาเกิดสงครามขึ้นอีกครั้งนักรบได้รับคำสั่งให้นำม้าศึกของตนออกสู่สนามรบเช่นเดิมแต่เมื่อเขาใส่เครื่องประดับยศม้าอานและขึ้นขี่บนหลังของมันมันจึงล้มลงเพราะรับน้ำหนักของเจ้านายตนไม่ไหวพลันหันมาพูดกับนักรบว่าศึกครั้งนี้ท่านคงต้องเดินเท้าออกรบแล้วล่ะเพราะท่านเปลี่ยนม้าศึกของข้าให้กลายเป็นเพียงลาใช้แรงงานตัวหนึ่งเท่านั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าละเลยต่อสิ่งที่ทำประโยชน์ให้กับเราเพราะเราอาจไม่ได้รับผลประโยชน์นั้นอีก